สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รอบวันเทรดการภาคเที่ยงประจำวันอาทิตย์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2563นะคะอยู่กับคุณณฤดีฤดีสวัสดิ์ดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะค่ะแล้วเราต้องเริ่มข่าวเที่ยงวันนี้ด้วยการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่188รายเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะรวมยอดสะสมเนี่ย599รายค่ะโดยเป็นการแถลงมาจากทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่10ค่ะที่มีการแถลงความคืบหน้าของสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา19ในวันนี้นะคะไปฟังการแถลงกันค่ะท่านนะคะขอบคุณท่านผู้ร่วมการแถลงข่าวในวันนี้ส่วนในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือที่เราส่งไปกับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะคะถึงผู้อำนวยการท่าอากาศยานท่าอากาศดอนเมืองผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งรถไฟแห่งประเทศไทยและขนส่งเนี่ยเดี๋ยวทางทีมสายเที่ยวจะส่งให้หมดเลยนะคะรวมทั้งภาพหรือกราฟอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ในกลุ่มข่าวนะคะนี่การแถลงเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการเริ่มแถลงแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อกระโดดไปอยู่ที่188รายจากเมื่อวานเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันอยู่ที่89รายแต่จะเห็นว่ามันเร่งแบบก้าวกระโดดมาโดยตลอดของเราเนี่ยคุมอยู่ประมาณ30กว่ารายมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาเป็นเดือนก่อนที่จะมีการพุ่งสูงขึ้น30รายภายในวันเดียวแล้วก็ปรับเพิ่มเป็น60ราย89รายและล่าสุด188รายค่ะส่งผลให้ตัวเลขยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น599รายนะคะตอนนี้เนี่ยรวมกับบ้านแล้ว45รายตอนนี้หลายคนกำลังตั้งคำถามถึงตัวเลขที่ก้าวกระโดดแบบนี้แล้วก็รวมถึงมีรายงานด้วยว่าเดี๋ยวจะไปเช็คกันด้วยที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมี108รายที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหาที่มาของโรคนั่นหมายความว่าอาจจะต้องดูว่าทราบที่มาของการติดเชื้อหรือเปล่าค่ะหรือว่าตรงนี้แหละค่ะที่ต้องกังวลกันคนกังวลว่าเราถึงระยะที่มีการติดเชื้อภายในโดยที่หาที่มาที่ไปไม่ได้หรือยังใช่แล้วอันนั้นจะคือจะเรียกว่าได้เข้าสู่ระยะ3อย่างเต็มรูปแบบแล้วด้วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปฟังการแถลงตั้งแต่ช่วงต้นกันอีกครั้งนึงเพราะว่าในระยะตรงนี้มีความสำคัญมากนะคะย้อนกลับไปดูหลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราววันนี้ท่านได้มีการประกาศเพิ่มเติมนะคะเป็นการประกาศฉบับที่3เน้นย้ำเรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวทั้งห้างสรรพสินค้าแล้วก็รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าทุกประเภทศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เว้นแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นที่ยังเปิดรวมถึงร้านขายยาที่เปิดได้ส่วนร้านอาหารนะคะให้รวมไปถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหารถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารซึ่งจำกัดให้มีการจำหน่ายแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้นส่วนร้านค้าร้านอาหารในสนามบินนะถ้าเป็นร้านอาหารในสนามบินเปิดให้นั่งทานได้แต่ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างรวมไปถึงธนาคารในแล้วก็นอกห้างยังเปิดได้ค่ะตามคำประกาศของผู้ว่าคือยังเปิดได้แต่ว่าวันนี้รู้สึกมีธนาคารบางเจ้ากรุงศรีอยุธยาปิดค่ะ41สาขานะคะใช่ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยแพร่เอกสารประกาศผ่าน Facebook Fanpage ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่3โดยเอกสารมีเนื้อหาระบุว่าตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวลงวันที่21มีนาคม2563โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเพื่อลดการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายจำกัดการรวมคนหรือว่าการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายวงไปในวงกว้างนั้นค่ะเพื่อให้ความหมายของสถานที่ที่จะต้องปิดเป็นการชั่วคราวตามประกาศดังกล่าวมีความเข้าใจตรงกันและเจ้าของสถานที่พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ปฏิบัติตามประกาศได้อย่างถูกต้องนะคะจึงให้มีการแก้ไขข้อความในข้อ1และข้อ2ของประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวลงวันที่21มีนาคม2563ดังนี้1ก็คือร้านอาหารโดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหารถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นยกเว้นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบิน
2ห้างสรรพสินค้าโดยรวมถึงศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นไม่รวมถึงพื้นที่ตั้งของธนาคารค่ะสำหรับประกาศดังกล่าวโดยสรุปมีสาระสำคัญเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ1ห้างสรรพสินค้ารวมถึงห้างสรรพสินค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าหรือว่าคอมมูนิตี้มอลล์ต้องดำเนินการตามคำสั่งที่ออกไป2ธนาคารในและนอกห้างเปิดได้3ร้านอาหารรวมไปถึงร้านอาหารในคูหารถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารต้องจำหน่ายแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้นและ4ร้านอาหารในสนามบินเปิดให้นั่งทานได้แต่ว่าต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างขณะที่เมื่อวานนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายเทศกิจพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนต่อเนื่องนะคะโดยมีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และก็สร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้กับประชาชนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่21จนถึงเช้าวันนี้ก็ประกอบไปด้วยเขตบางกะปิเขตบางนาเขตวัฒนาเขตสาทรเขตมีนบุรีเขตทุ่งคลุและเขตดอนเมืองได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและเช็ดทำความสะอาดศาลาพักและเก้าอี้นั่งประจำป้ายรถโดยสารและมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวการจราจรทางเท้าสะพานลอยและสถานีรถไฟฟ้าด้วยค่ะ